สวัสดีครับขณะนี้รถเสบียงของเรากำลังนำพระทหารไปส่งคณาจารีทุดงนะครับตอนนี้กำลังขึ้นเขามุ่งหน้าสู่เลยตองคุซึ่งเมื่อคืนนี้เราก็ได้มาพักแรมอยู่ที่หมู่บ้านเปิงเครื่องซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคณะชาวบ้านแล้วก็นำโดยครูโยนะครับเส้นทางนี้อาจจะเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ที่เราจะต้องจารึกไว้เลยนะครับเพราะว่าแสนหันหรือโหดเป็นอย่างมากต้องเลยครับความสูงชันแล้วก็ความขรุขระของถนนยังได้รับความลำบากเป็นอันมากส่วนคณาจารีทุดงตอนนี้เราก็ไม่สามารถที่จะติดต่อได้นะครับเพราะว่าท่านได้เดินแยกออกจากหม่องกั้วเพื่อมุ่งมาที่เลอตองคุส่วนคณะเสบียงของเราก็ได้มาปักหลักอยู่ที่เปิงเครื่องแล้วก็เพื่อจะได้นำสัมภาระและอาหารนำไปส่งอยู่ที่เลอตองคุอีกครั้งนึงซ้ายเหรอนี่คือร่องน้ำคือซ้ายค่ะที่เรากำลังจะเดินข้ามเขาก็ตัดถนนใหม่โอ้น้ำตกโอ้ยังมีรถขวางทางอยู่ขึ้นไปจอดรอข้างบนก่อนก็ได้